ครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็การประกอบตัวเครื่องD-500นะครับซึ่งในกล่องก็จะประกอบไปด้วยนะครับชุดขาตั้งนะครับชุดขาตั้งหรือชุดฐานนะครับชุดฐานแล้วก็จะมีในส่วนของโรเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็มีในส่วนของประแจนะครับแล้วก็เทปนะครับล็อกตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีในส่วนของสกรูนะครับหรือน็อตนะครับซึ่งเป็นหกเหลี่ยมนะครับต่อไปนะครับจะทำการประกอบนะครับขาตั้งหรือฐานนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับ3ส่วนฐานซ้ายขวานะครับก็จะมีตรงนี้เป็นตัวกลางนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะมีฐานตัวกลางนะครับซึ่งเราจะใส่ตัวกลางก่อนนะครับก็เอาน็อตออกก่อนนะครับเราใช้หกเหลี่ยมใส่เข้าไปแล้วใช้หกเหลี่ยมล็อกเหมือนเดิมขายให้แน่นนะครับขายให้แน่นแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นขานะครับจะมีหมุดรองนะครับจะมีหมุดรองนะเป็นยางรองนะครับให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับต่อไปก็ประกอบในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างในส่วนของด้านข้างนะครับก็ใส่นะครับเหมือนเดิมนะก็ใช้หกเหลี่ยมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับต่อเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จับตั้งในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมันจะมีด้วยกัน2ส่วนนะครับจะมีด้วยกัน2ส่วนนะครับจะมีตัวยึดก่อนนะครับด้านล่างส่วนอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงนะครับจะใช้ยึดด้านหลังแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราควรใส่โรเตอร์ก่อนนะครับใส่โรเตอร์ก่อนแล้วก็ดูนะครับดูไกด์นะครับว่าให้มันตรงกันนะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปนะครับมันจะเป็นล็อกนะครับเป็นล็อกจากนั้นก็ใส่ขาตั้งด้านล่างใส่ด้านบนนะครับปรับความสั้นยาวนะครับ
แล้วแต่นะครับความต้องการลักษณะการยึดจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับมันจะมีการ2อันนะครับเป็นแบบยาวนะครับแล้วก็แบบสั้นนะครับแล้วก็ล็อกด้านหลังจากนั้นก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องไปเลยนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กก็จะเป็นไฟ220โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์นะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนตัวเครื่องนะครับจะเป็นตัวปรับสปีดนะครับ1นะครับ2 3นะครับ4 5แล้วก็แม็กนะครับสปีดสูงสุดนะครับส่วนสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ด้านนี่ครับถ้าเปิดก็กดลงนะครับตัวเครื่องนะครับตัวโรเตอร์จะหมุนนะครับโรเตอร์ด้านล่างจะหมุนอยู่ด้านในถ้าต้องการเพิ่มสปีดนะครับก็ส่วนของฐานตัวเครื่อง D500 นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ